สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน่ Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บางเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุ่มกาชาตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาในแพทนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยเจ้าชายคริสตันครับก็หน้าตานี้เหมือนใครไม่รู้นะทั้งทรงผมแล้วก็โครงหน้าเลยนะแต่ที่รู้เนี่ยคือตัวจิ๋วมากเพื่อนๆดูดิถ้าเทียบกับตัวละครอื่นในเกมตอนนี้นะก็สำหรับไลน์อัพของตู้นี้นะครับเอาจริงต้องบอกว่าไลน์อัพเนี่ยมันจะเรียกว่าน่าสนใจก็น่าสนใจไม่น่าสนใจก็ไม่น่าสนใจนะเพราะข้อดีของไลน์อัพตู้นี้นะครับคือส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นตัวละครซีซันนอลเกือบทั้งหมดเลยเพื่อนๆแต่สิ่งที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยก็คือตัวละครพวกนี้นะครับณแพทปัจจุบันที่ให้ใช้เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับไลน์อัพของตู้ในรอบนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือน้องทริสตันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดจนกว่าทริสตันจะออกเพื่อนแต่ผมขอตั้งกฎเสริมนิดนึงแล้วกันเพราะว่าทริสตันตัวนี้เนี่ยเอาจริงผมว่ามันเป็นตัวที่เหมาะกับใช้ซัพพอร์ตแนวหลังมากกว่าที่จะมาอยู่ข้างหน้านะครับดังนั้นผมเลยอยากได้น้องแค่ตัวเดียวพอเพื่อนคือถ้าผมอ่ะเปิดออกก่อนการันตีเรซ่าหรือว่า300แต้มนะครับผมก็อาจจะหยุดนะแต่ถ้าผมดวงไม่ดีนะครับเปิดเกิน300ไปเยอะผมก็อาจจะเอาให้จบการันตีเพื่อเอาการันตีน้องอีกตัวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของผมแล้วกันก็ตอนนี้นะครับเซตอัพพร้อมนะเพื่อนๆสำหรับผู้ช่วยของผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นลอร์ดเวนเมลิโอดัสครับมาในชุดกันหนาวในฤดูร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากตั๋วกันก่อนเลยครับผมก็ไปทำเควสมาครบเรียบร้อย10ใบนะครับมาดูกันว่าตั๋วฟรีเกมนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้หรือยังนะมา3 2 1ไปครับต้องบอกว่าตอนที่ผมเปิดเกมอะไรอ่ะไอ้ Valiant Force 2อ่ะโอ้โหตั๋วนี่คืออย่างออฟเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยนะครับรักษามาตรฐานได้ดีมากไม่เป็นไรของจริงมันเพิ่งเริ่มครับมา3 2 1ฮึบเฮ้ยสกิปแดงเฮ้ยดาบร้อนเว้ยโอเคขอร้องขอร้องขอร้องทริสตันเจ้าชายทริสตันคือถ้าได้มานี่คือมันสุดมากเพื่อนๆคือถ้ามันได้นะบอกเลยผมจะไปไล่เปิดเกมอื่นเลยครับกาชาเนี่ยฟาดไปได้โปรดได้โปรดจอเด้งเฮ้ยฟู่เคาน์เตอร์ฟาดไปมาไหมโอเคตัวที่8ครับตัวที่8นึกนานนะอาริโอนี่ครับมาอันนี้เดี๋ยวผมกดไล่ไปเลยแล้วกันตัวที่2นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะจบใน10โลนี้แหละเพื่อนๆตัวที่3นะครับคือถ้าผมไม่กดเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะมาตัวที่4ครับโอเคขอบคุณมากเน็ตบับเบิ้ลขอบคุณมากครับตัวที่5ครับไปต่อครับยูทันเดอร์นะตัวที่6ฮึบได้ไหมอาริโอนี่ครับตัวที่7มาไม่ใช่นะครับแน่นอนล่ะมันตัวที่9ตัวที่8เฮ้ยถึงแล้วโอเคปาร์ตี้แสนสนุกของกับออสโลครับเรียบร้อยไปเลยครับตัวแรกไปต่อครับสคริปต์แดงเฮ้ยโอเค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 คือเน็ตมาโบอ่ะเขาไม่อยากให้ผมได้ตัวเดียวเพื่อนเขาอยากให้ผมได้ที2ตัวครับมาเดี๋ยวอันนี้อัลติเมทเอสคานอหรือเปล่าเนี่ยโหขอป่าได้ไหมอ่ะป่าอัลติเมทมาทีโคตรชอบเลยขอไฟท่วมๆไฟท่วมๆไฟไหมไม่ใช่ครับธรรมดาไม่เป็นไรป่าช่วยด้วยป่าคุยเอลซันอลังการเหมือนกันครับกี่ตัวเฮ้ย3ตัวโอเค
เฮ้ยถ้ามันเป็นทริสตัน3ตัวนี่ผมทำไงดีว้าตัวที่2ครับเฮนดิกเซนตัวที่3น่าจะตัวที่ประมาณ6หรือว่า5หรือ6เฮาเซอร์ครับตัวที่4ตื่นเต้นตื่นเต้นไซมอนและ5อันนี้ป่ะยังไม่ใช่ทางกันตัว6 7 8ครับว้าทริสตันไปแล้ว1ไปแล้ว1ตัวที่2ครับฮึบเดี๋ยวนี่มันแก๊งหายนะชัดๆหายนะที่หมายถึงหายนะจริงๆสุดท้ายเดี๋ยวจริงจังวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับพระเจ้าพระเจ้าผมบอกเลยผมนี่หมดคำพูดเลยช็อตเมื่อกี้7หายนะไม่ใช่3หายนะครับมาได้ไหมทะลวงหรือเสมอเสมอได้อยู่ลุ้นแสงโอเคครับไม่รอดโอ้โหเดี๋ยวๆไม่ใช่หรือว่าออบลูมีสไลเดอร์อยู่นี้ตัวหนึ่งเฮ้ยสกิดแดงมาอีกเปล่าได้ไหมอ่ะโอ้โหแหกไป4แล้วเพื่อนตอนนี้แหก4แล้วครับบอกเลยโคตรตึงเฮ้ยสกิดแดงแล้วคือตอนแรกผมอุตส่าห์ดีใจนะที่ใช้เพชร2ครั้งแรกเออคือผมคิดว่าผมจะได้เก็บเพชรแล้วไงมาฟาดไปขอร้องคริสตันออกมาเถอะลูกได้โปรดเดี๋ยวให้นมเดี๋ยวให้นมโอเคตัวที่2ครับเอาใจช่วยผมด้วยให้มันจบเถอะเอ้ยตัวแรกโอเคโอเคเรียบร้อยเจ้าชายทริสตันเกตโตครับเย้โอ้โหเอาจริงแอนิเมชันนี่ใช้ได้เลยนะเมื่อกี้นับผิดไปหน่อยนะครับเรียบร้อยไม่ถึง300นะครับได้มาแล้วครับทริสตันเกตโตโหน่ารักเลยก็ชุดคอสตูมนอนครับตอนนี้พิการมากมีเพียงแค่2ชุดเท่านั้นนะเออคือเขาเนี่ยเป็นการเพิ่มตัวละครใหม่ที่ไม่มีคอสตูมมาขายเพื่อนๆส่วนหัวก็ไม่มีนะครับสีสนมอ่ะอ๋อสีสนมได้ดาบนะครับน่าจะมีเปลี่ยนทรงผมให้น้องหน่อยนะเอาทรงผมสั้นก็ได้โหตัวจิ๋วมากน่ารักจัดโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกับชาววันนี้นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่จะเปิดหาน้องทริสตันนะครับยังไงผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับเปิดออกเร็วๆจะได้เหลือเพชรเก็บไว้ตู้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้ละกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่ผมอัพโหลดคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะและถ้าเกิดเพื่อนๆพอมีเวลาว่างนะครับช่วยคอมเมนต์สักคนละคอมเมนต์นะครับจะขอบพระคุณมากนะก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ